Hallo aus Thailand. Am Sonntag, den 14. Mai, sind Wahlen in Thailand. Ich habe für euch in Bangkok Leute auf der Straße gefragt, was sie denken, wer der nächste Premierminister in Thailand wird. Ich habe insgesamt 20 Leute dazu befragt. Wir zählen dann mit durch, auf wen die meisten von diesen tippen. Klar ist das keine richtige Umfrage, schon gar keine repräsentative Umfrage, aber es zeigt ein Stimmungsbild auf den Straßen hier in Bangkok. Kurz vorneweg, die derzeitigen Kandidaten, die besten Chancen haben, sind die folgenden drei. Der derzeitige Premierminister Prayut von der Ruam Thai Sangchat Partei, auf Englisch United Thai Nation Party. Der wird von vielen in Thailand auch Lung Do genannt, was auf Deutsch Onkel Do heißt. Ein weiterer Kandidat, der zu den Favoriten bisher gehört hat, ist Frau Pettong Than, die unter Thais vor allem unter ihrem Spitznamen Ung Ing bekannt ist, von der Phua Thai Partei. Sie ist Tochter des früheren Premierministers und US-Dollar-Multimilliardärs Thaksin, der im Exil lebt, aber immer noch sehr beliebt in Thailand ist. Und der dritte Kandidat ist Herr Pita von der Khao Krai Partei, die sich auf Englisch Move Forward Partei nennen. Deren Erkennungsfarbe ist Orange. Okay, legen wir los mit den Interviews auf der Straße von Bangkok. Wer wird der nächste Premierminister von Thailand? Los geht's! วันอาทิตย์นี้เขาจะเลือกตั้งที่เมืองไทยนะครับคุณคิดว่าใครจะได้เป็นนายกนะครับผมว่าพิธาครับพรรคไหนครับพรรคก้าวไกลครับก้าวไกลนะครับเพราะว่าอะไรครับผมเพราะว่าคนรุ่นใหม่ส่วนมากเขาจะชอบอะไรใหม่ไม่อยากจะกลับไปทำแบบเก่าไม่อยากให้เป็นแบบเก่าแล้วครับอย่างที่เป็นมาตลอด8ปีมันไม่ดีขึ้นคุณพิธาก้าวไกลค่ะก้าวไกลนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าปีนี้เขามาแรงมากเลยแล้วก็คุ้นตู่อยู่มานานด้วยคนก็เลยแบบว่าอยากอะไรอยากได้อะไรที่ใหม่ๆขึ้นคิดว่าน่าจะเป็นก้าวไกลอะค่ะเพราะว่าตอนนี้สีส้มมาแรงเนาะครับคิดว่านะคิดว่ากับส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นนายกประยุทธ์นะครับลุงตู่ครับนายกคงสูงคนเดิมใช่ไหมครับเดิมน่าจะเป็นคนเดิมครับเพราะว่าความชัดเจนของเขาอ่ะค่อนข้างสูงครับแล้วก็คนในประเทศเนี่ยส่วนใหญ่จะชอบแกมากจากผลงานที่แกทำไว้อ่ะครับครับครับพรรคที่จะได้เป็นนายกถ้าตอนนี้ที่คิดอยู่นะคะก็อาจจะเป็นก้าวไกลหรือเพื่อไทยส่วนตัวเชียร์พรรคก้าวไกลอยู่ก้าวไกลเหรอครับครับเพราะอะไรครับผมเขาดูแบบเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงอาจจะหาความเปลี่ยนแปลงให้ประเทศได้อ๋อผมว่าคิดว่าคุณพิธาครับผมก้าวไกลครับครับเพราะอะไรครับผมเพราะว่าเขามีประสิทธิภาพที่ดีครับครับผมเขาเป็นรุ่นใหม่ใช่ไหมครับใช่ครับคนรุ่นใหม่ครับถ้าคิดว่าใครจะได้อันนี้ไม่แน่ใจแต่ถ้าถามว่าอยากได้ใครอันนี้ก็น่าจะเหมือนในความคิดน่าจะอยากได้คุณพิธานะคะใช่เพราะอะไรครับเหมือนเขาคิดว่ายังไงอ่ะเหมือนดูมีความคิดที่แบบว่าทำน่าจะทำให้ประเทศพัฒนาได้อ่ะค่ะครับโอเคครับแล้วก็เก่งรอบด้านด้วยค่ะเขาหน้าตาดีไหมครับก็ดีนะคะโอเคครับขอบคุณครับน่าจะเป็นคนเก่าหรือเปล่าครับคนเก่าคนเก่าคือใครครับประยุทธ์ประยุทธ์เหรอครับครับผมพี่คิดว่าพออะไรเขาจะได้เป็นนายกต่อนะครับเพราะผลงานที่เขาทำมาครับขอบคุณพิธาครับก้าวไกลก้าวไกลครับเชียร์ก้าวไกลครับคุณเหมือนกันใช่ไหมครับเนี่ยค่ะอันนี้อะไรครับพูดไม่ได้ดูเอาเสื้อสีส้มเหรอครับคงพักไหนนะครับนั่นแหละเนี่ยก้าวไกลไหมครับคิดว่าคุณพิธาค่ะได้เพราะว่าอะไรครับผมเพราะว่าเขามีนโยบายที่ชัดเจนนะคะครับแล้วเขาเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงอะค่ะครับผมพิธาค่ะคุณพิธาอยู่แล้วเพราะว่าอะไรครับอันนี้ก็คือดูจากนโยบายแล้วก็ดูจากที่เขาที่เขาเหมือนให้ความเห็นในสภาค่ะครับใช่ก็คือดูแบบว่าทุกอย่างที่เขาพูดก็ดูมีหลักฐานก็ดูน่าจะเชื่อถือได้ก้าวไกลครับผมก้าวไกลก็คงคาดหวังให้เป็นก้าวไกลแหละก้าวไกลเหรอครับก้าวไกลแหละก็อยากได้เขานะครับผู้นำของก้าวไกลคือใครครับคุณพิธา
พิธานะครับใช่ค่ะเพราะว่าอะไรพี่คิดว่าเขาจะได้เป็นนายกเพราะอะไรครับผมด้วยโพลที่ออกมาแล้วก็ด้วยแบบที่เราเห็นเมื่อเช้านี้ก็ที่มาที่ดอนเมืองก็เออคนตอบรับเยอะนะใช่เราก็อยากให้เขาได้เป็นนายกชุดต่อไปผมก็อยากถามว่าพี่คิดว่าใครจะได้เป็นนายกนะครับพิธาพิธาอยากได้ผู้นำคนใหม่สรุปได้เลยอยากได้คนใหม่ใช่ไหมครับใช่ค่ะสรุปครับโอเคครับโอเคครับอยากได้คนใหม่ๆมาครับโอเคครับ Also das Ergebnis war mehr als eindeutig und hat auch mich wirklich in diesem Ausmaß überrascht. 16 für Peter von der Gaukrai-Partei, 3 für Bayut, dem bisherigen Premierminister, und nur eine für Petong Tan von der Pyatai-Partei. Beziehungsweise eigentlich fast eher nur eine halbe Stimme, denn die Dame, die Petong Tan favorisierte, hat auch Peter von der Gaukrai-Partei favorisiert. Die Dame am Schluss hat sich dann mehr oder weniger enthalten und meinte nur, dass sie einen neuen will, wollte sich aber nicht festlegen, wer. Also Peter wurde von mehr als drei Viertel der Befragten als Favorit für das Amt des Premierministers gesehen. In letzter Zeit hat man zwar schon gemerkt, dass Peter und seine Gaukrai-Partei, also Move Forward Party, in aller Munde sind und sehr viele Thais sagen, dass die jetzt sehr beliebt sind und Peter auch in Umfragen die bisherige Favoritin Frau Petong Tan von der Pyatai-Partei überholt hat, aber dass das Stimmungsbild jetzt auf der Straße in Bangkok so extrem für Peter ist, beziehungsweise den als Favoriten ansieht, ist schon überraschend. In Bangkok scheint es schon fast eine Art Peter- und Gaukrai-Partei-Mania oder Orange-Mania die Farbe dieser Partei zu sein. Klar, wie gesagt, keine richtige Umfrage, aber schon enorm, wie viele Leute von 20 den Peter als Favoriten ansehen. Gerade auch bei vielen Frauen kommt der Peter nicht nur aufgrund seines politischen Programms sehr gut an, sondern weil er auch in den Augen von sehr vielen Thai-Frauen wirklich gut ausschaut und smart rüberkommt. Auf dem Land mag das Stimmungsbild ziemlich anders sein, vor allem dort, wo die Pyatai-Partei ihre Hochburgen hat und wo auch die meisten Menschen in Thailand leben. Und zwar in Nordost-Thailand, dem Isan, und auch Nordthailand. In jedem Fall ist Khun Pitha aber in Bangkok, vor allem unter der jüngeren und teilweise auch mittleren Generation, sehr beliebt. Er selber ist mit 42 Jahren noch ziemlich jung und steht für sehr viele Thais für den erhofften Neuanfang nach 8 bis 9 Jahren Regierung mit Bayut, einem Militär an der Spitze. Was meint ihr dazu? Wer wird Premierminister in Thailand? Bald werde ich weitere Interviews mit interessanten Leuten und auch Befragungen wie diese hier auf der Straße zu spannenden Themen in Thailand auf meinem Kanal MyThai24 haben. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert bitte meinen Kanal. Vielen Dank. Wenn ihr das Video informativ fandet, bitte Daumen hoch klicken und das Video teilen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.